no <laughs> สวัสดีครับเพื่อฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกอแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัตยุทธโคสาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับกระผมจะมาขอนําเสนอในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศครับ ก็ฟังครับในชีวิตประจําวันนะครับร่างกายของเราควรที่จะรักษาระดับภูมิคุ้มกันให้สูงอยู่เสมอซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้มาจากโปรโตีนที่เรารับประทานวิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการบริโภคอาหารที่มีโปรโตีนสูงดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของการบริโภคเนื้อสัตว์โปรโตีนสูงนั้นก็คือการบริโภคปลานั่นเองครับ เพราะในปลานั้นนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงการบริโภคปลาทุกวันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มคุมคุ้มกันภายในร่างกายครับ ก็ฟังคงจะพอรู้จักกับปลาน,ะน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งในประเทศไทยมีการบริโภคปลาชนิดนี้สูงถึง30%ของการบริโภคปลาทั้งหมดเลยทีเดียวครับเพราะเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำอีกทั้งยังมีราคาที่ย่อมเยาวสามารถหาซื้อมารับประทานได้ตามท้องตลาดทั่วไปอีกด้วยปลาชนิดนี้นะครับนั่นก็คือปลานินนั่นเองครับซึ่งความเป็นมาของปลานินในบ้านเรานั้นนะครับ เน,เนื่องจากเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2508พระจัก,กรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทรงจัดทรงปลาจัดทรงปลานินจำนวน50ตัวมาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ซึ่งในระยะเวลาแรกนะครับได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าวให้ทรงปล่อยในบ่อดิน เนื้อที่ประมาณ10ตารางเมตรในบริเวณสวนจิตะะรตะดาพระราชวังดุสิตและหลังจากที่ได้เลี้ยงมา5เดือนกว่าก็ปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งในโอกาสนี้นะครับรัชการที่9นะครับได้ทรงย้ายพันปลานะครับจากบอ่อเดิมมาปล่อยในบอ่อใหม่ทั้ง6บอ่อเมื่อวันที่1กันยายนพศ2 5 0 8 ต่อมานะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมประมงจัดส่งเจ้าหน้าที่วิชาการมาตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือนและเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2509จึงท่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานินนั่นเองครับเข้าฟังครับปลานินนะครับเป็นสัตว์น้ำาจอชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอ,อ,อฟริกาครับ พบได้ทั่วไปตามหนองบึงและทะเลสาบในประเทศซูดานยูกันดาแทนแกลนิกาแทนแกลจิการูปลักษณะของปลานินนะครับจะคล้ายกับปลาหมอเทศแต่ลักษณะพิเศษของปลานินนั้นนะครับก็คือลิมฝีปากบนและล่างจะเสมอกันครับที่บริเวณแก้มจะมีเกรดสีแถวตามลำตัวมีลายพาดขวางจำนวน9-10แถบครับ ครีบหลังนะครับมีเพียง1ครีบป,ประกอบไปด้วยการครีบแข็งและการครีบอ่อนเป็นจํานวนมากครีบก้นนะครับประกอบไปด้วยการครีบแข็งและอ่อนเช่นกันมีเกรดตามแนวเส้นข้างลําตัว33เกรดลําตัวนะครับมีเกรดสีเขียวปนน้ําตาลตรงกลางนะครับเกลรดมีสีเข้มที่กระดูกแก้มนะครับจะมีจุดสีเข้มอยู่1จุดนะครับซึ่งบริเวณส่วนอ่อนของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางนั้นจะมีจุดสีขาวและสีดำตัดขวางนะครับดูคล้ายลายข้าวตอกอยู่โดยทั่วไปครับปลานิลน,นะครับมีอายุในการเจริญพันธุ์ประมาณ4-6เดือนด้วยกันปลานิลเพศผู้จะมีสีชมพูอมแดงใต้บริเวณคางบนครีบหางและครีบผูครับลักษณะเพศเมียนะครับก็จะจะมีคางออกสีเหลือง อย่างไรก็ตามนะครับการแยกเพศปลานินจะสามารถดูได้ที่ติ่งเพศเป็นหลักนะครับโดยปลานินนะตัวเมียนะครับจะมีติ่งเพศรูปไข่ปลายมนนะครับในลักษณะที่ติ่งเพศของปลาเพศผู้ค่อนข้างเรียวแหลมปลายแหลมนะครับซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือติ่งเพศของปลาเพศเมียมีช่องเปิด2ช่องโดยช่อง เปิดนะครับเป็นของอเปิดของปัสสาวะอยู่ที่ติ่งปลายถัดลงมาถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นช่องตามขวางบนติ่งเพศที่ออกอที่เป็นทางออกของไข่นะครับส่วนปลานินเพศผู้นะครับติ่งเพศจะมีทางออกช่องเดียวนะครับที่ปลายติ่งเพศครับปลานินนะครับเป็นปลาน้ําจืด ที่ประเทศต่างๆยอมรับว่าเป็นปลาที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพอเลี้ยงสามารถแพร่พันธุ์ได้ดีจนพบทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเลี้ยงแบบต่างๆได้ดีครับมีการเจริญเติบโตที่เร็วและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจึงทำให้มีการเลี้ยงปลานิลกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ปลานิลน,นะครับเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิดโดยเฉพาะสาหาสร่ายเศษซากเนื้อเปื่อยแพลงต้อนของพืชและแพลงต้อนของสัตว์ตลอดจนสัตว์หน้าดินนะครับเป็นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้แม้ในน้ำกร่อยซึ่งสามารถทนความเค็มได้ถึง20สบส่วนในพันทนต่ออุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำใน ช่วงกว้างนะครับและจากการที่ปลานิลเพศผู้นั้นจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าปลานิลเพศเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจริญผ่านแล้วจึงทําให้มผีผู้ที่สนใจนะครับจะผลิตปลานิลเพศผู้นะครับเพื่อรองรับความต้องการของตลาดมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเพราะพันธุ์ปลานิลเพศผู้นั้นนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในการดูแลของอาจารย์กำจัดลื่นเลิงดีครับหัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งมีวิธีการแปลงเพศปาน,นินได้หลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นการคัดพันธุ์คัดเพศนะครับการผสม ข้ามสายพันธุ์การใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้นให้ลูกปลาเปลี่ยนเพศทั้งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นโดยการเลี้ยงปลานินเพศผู้เพศเดียวอย่างไรก็ตามนะครับ พบว่าการคัดเพศการผสมข้ามสายพันธุ์และการใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตลูกป,ปลานิลตัวผู้ล้วนนั้นนะครับมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการปฏิบัติและการจัดการแต่การเพาะพันธุ์ลูกปลานิลเพศผู้ต้องการใช้ฮอร์โมนนั้นเป็นวิธีที่สะดวกนะครับมีการจัดเก็บพ่อแม่พันธุ์ที่ง่ายไม่จํากัดสายพันธุ์และยังให้ประสิทธิภาพในการ แปลงเพศสูงไม่น้อยกว่า90%ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายซึ่งหลายซึ่งรายละเอียดนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้านะครับ ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับการเพราะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศนะครับนั้นเริ่มจากการเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นบ่อดินนะครับควรเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ตั้งแต่50ถึง1,600ตารางเมตร โดยให้สามารถกักเก็บน้ำได้ระดับสูง1เมตรบ่อควรจะมะีมีเชิงลาดนะครับตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินถ้าเป็นบ่อกเกา่าก็ควรจะวิดน้ำและสาสเลนขึ้นการ ตกแต่งภายในบ่อนะครับให้ดินแน่นแล้วนำปูนขาวนะครับมาโรยให้ทั่วบ่อจากนั้นนะครับตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ2-3วันครับแล้วจึงเปิดและสูบน้ำเข้าบ่อผ่านผ้ากรองหรือตะแกรงตาถี่ให้มีระดับสูงประมาณ1เมตรนะครับซึ่งการใช้บ่อดินเพาะพันธ์ปลานิ่นนั้นนะครับจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นบ่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติและการผลิตปลานินจากบ่อดินก็จะได้ผลผล,ผลิตที่สูงต้นทุนก็ต่ำกว่าวิธีอื่นด้วยครับแต่ถ้าหากเกษตรกรใช้การเลี้ยงในกระชังนะครับจะสามารถทำได้เช่นกันโดยใช้กระชังในลอนตาทีขนาดของกระชังประมาณ2คูณ3คูณ1.5เมตรวางกระชังในบ่อดินหรือในหนองบึงอ่างเก็บน้ำ ในพื้นกระชังนะครับจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำประมาณ1เมตรและใช้หลักไม้สีหลักหลักผูกนะครับติดตึงกับปากและพื้นกระชังให้แน่นเพื่อให้กระชังขึงตึงในกรณีที่เกษตรกร,กรไม่มีพื้นที่ดินนั้นนะครับการผลิตลูกปลานิลโดยการเพราะโดยวิธีนี้ก็จะมีความเหมาะสมเพราะทำให้สามารถเพาะเลี้ยงปลานิลได้เช่นอาการเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำหนองบึงและ ลำน้ำต่างๆนั่นเองครับเข้าฟังครับถ้าบ่อที่ใช้เพาะนะครับเป็นบ่อปูนซีเมนต์นะครับการเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถใช้เพาะพันธุ์ลูกปลาหนินได้เช่นกันซึ่งรูปร่างของบ่อน,นั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปวงกลมก็ได้มีความลึกประมาณ50ซนติเมตถึง1เมตรพื้นที่ผิวน้ำตั้งแต่10ตารางเมตร ขึ้นไปนะครับซึ่งต้องทำความสะอาดบ่อจากนั้นจึงเติมน้ำที่กรองผ้าอาที่กรองด้วยผ้าไนลอนหรือมุงตามุงรัดตาถี่นะครับให้มีระดับน้ำสูงประมาณ50-80เซนติเมตรถ้าจะใช้เครื่องเป่าลมนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำก็จะช่วยทำให้การเพาะปลานินด้วยวิธีนี้ได้ผลมากขึ้น ซึ่งการเพราะปลานิลด้วยบ่อซีเมนต์นั้นนะครับถ้าต้องการที่จะทําให้ลูกปลามากนะครับและต้องใช้บ่อขนาดใหญ่ซึ่งต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนที่สูงขึ้นนั่นเองครับ<ม>หลังจากนั้นนะครับ<ม>เกษตรกรจึงนําพ่อแม่ปลานิลมาปล่อยลงเพาะพัพนธุ์นะครับ<ม>ซึ่งจากที่ได้มีการสังเกตพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของปลานิลแล้ว<ม>พบว่าปลาตัวผู้จะมี สมรรถภาพที่จะผสมพันธุ์กับปลาตัวเมียอื่นๆได้อีกดังนั้นนะครับการเพิ่มอัตราส่วนของปลาตัวเมียให้มากขึ้นคาดว่าจะได้ลูกปลาเพิ่มขึ้นด้วยครับการเพราะปลานิลในกระชังในส่วนอัตราส่วนของปลา6ตัวต่อตารางเมตรนะครับโดยให้ตัวผู้1ตัวต่อตัวเมีย3-5ตัวและให้อาหารเลี้ยงอีกประมาณ5-7วัน าจากนั้นนะครับจึงทำการตรวจสอบแม่พันธุ์เพื่อทำการเก็บรวบรวมไข่ที่ได้ที่ได้รับการเพราะมาเพาะในโลงเพาะต่อไปนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ครับเพื่อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในการอนุบาลลูกปลาแปลงเพศนะครับนั้นเริ่มตั้งแต่การนําไข่ปลานินนะครับมาเคาะ ได้จากแม่นะครับด้วยการแยกระยะต่างๆของลูกปลาและทำความสะอาดเอาเศษกรและขยะออกซึ่งไข่ปลานิลนนะครับจะออกเป็น5แบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันระยะที่1นนะครับก็คือไข่จะมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองระยะที่2นะครับไข่เลื่อมจะมองเห็นดวงตาเป็นจุดสีดำา2จุดระยะที่3นะครับเราสามารถมองเห็นดวงตาได้ชัดเจนและมีหางใสๆออกมา ระยะที่4นะครับไข่จะมีการฟักออกมาเป็นตัวแต่จะยังมีส่วนที่เป็นยกนะครับหรือส่วนที่เป็นแหล่งสะสมอาหารของตัวอ่อนติดอยู่ส่วนระยะที่5นะครับก็จะเป็นส่วนที่โยกจะหลุดหายไปนะครับเมื่อเราแยกระยะไข่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นําไข่นะครับไปทําการชั่งน้ําหนักเพื่อหาจํานวนไข่จากนั้นนะครับก็นําไข่ระยะที่1และ2มาใส่ลงในกลวยฟักไข่และปรับกระแสน้ําให้เหมาะสมเมื่อฟักไข่เป็นตัวให้นํามาอนุบาลในบ่อปูนขนาด2อคูณสคูณศูเมตรใส่น้ําลึก30ซนติเมตรในขนาดความหนาแน่น5000ตัวต่อตารางเมตร และต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อทุกวันหรือวันเว้นวันเมื่อลูกปลานินอายุได้10วันนะครับก็ทำการย้ายลูกปลานินลงไปอนุบาลต่อในกระชังที่แขวนลอยไว้ในบ่อดินนะครับโดยให้กระชังมีขนาด 2, องคูณสคูณหนเมตรโดยให้ก้นกระชังนะครับอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำา1เมตรจากนั้นนะครับจึงทำการอนุบาลลูกปลานินแปลงเพศ จนลูกปลานิลมีอายุ21 2 5ถึง25วันจึงเลิกให้อาหารผสมฮอร์โมนกับปลานิลซึ่งจะได้ลูกปลานิลที่มีขนาดประมาณ1.5เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ0.5กรัมครับเขาฟังครับในการแปลงเพศลูกปลานิลโดยการใช้ฮอร์โมนนั้นนะครับเป็นการเพราะพันธุ์ลูกปลานิลเพศผู้ทั้งหมดโดยวิธีการใช้ฮอร์โมนสเตรอยด์สังเคราะห์ผสมในอาหาร ให้กับลูกปลาวัยอ่อนกินนะครับในระยะหนึ่งซึ่งจะสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปลาเพศเมียโดยไม่มีผลต่อ,อปลาเพศผู้ในรุ่นเดียวกัน<ม>ข้อดีในการแปลงเพศโดยการใช้ฮอร์โมนนั้นนะครับนั่นก็คือเราสามารถแปลงเพศได้จากการเพาะพันธุ์ตามปกติไม่จำเป็นต้องตัดจัดหาพ่อแม่พันธุ์สายพิเศษซึ่งการ ผลิตลูกปลานิลนด้วยวิธีนี้นะครับจะสามารถปรับปรุงและดัดแปลงได้ง่ายและสามารถทำได้ทั้งในบอ่อดินและกระชังหรือบอ่อซีเมนต์นะครับส่วนขั้นตอนในการผสมฮอร์โมนนะครับสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1นนั่นก็คือละลายฮอร์โมนสเตรอยสังเคราะห์60มิลิกรัมในเอทานอล240ซี เก็บในขวดสีชาใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสซึ่งจะช่วยให้เก็บฮอร์โมนไว้ได้นานจากนั้นทำการฉีดสเปรย์ฮอร์โมนลงไปบนปลาป่นที่ร่อนนะครับแล้วจำนวน1กิโลกรัมแล้วนำไปผึ่งให้แห้งประมาณ12ชั่วโมงเพื่อให้อาชุนอลระเหยออกไปให้หมดหลังจากนั้นจึงเก็บอาหารที่ผึ่งแล้วใส่ภาชนะ เก็บไว้ในตู้เย็นในการคำนวณตราส่วนของอาหารนั้นหากปลาป่น1กิโลกรัมจะใช้ฮอร์โมนสเตรอยสังเคราะห์60มิลลิกรัมและใช้ a อล o จนอล240ซีซีดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ปลาป่น20กิโลกรัมก็จะต้องใช้ฮอร์โมนสเตรอยสังเคราะห์1.2กรัมและใช้ a อลเจโนลประมาณ4 8 0 0ซีซีนั่นเองครับ ในการให้อาหารฮอร์โมนแก่ลูกปลานิยน3,000ตัวในกระชังขนาด2คูณ3คูณ1.5เมตรมีอัตราให้ที่แตกต่างกันนั่นก็คือวันที่1-10จะให้อาหารผสมฮอร์โมนในปริมาณ30%ของน้ำหนักตัวและในวันที่11-21นะครับก็จะให้อาหารผสมฮอร์โมนปริมาณ20%ของน้ำหนักตัวนเองครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับอาหารที่ลูกปลานิลแปลงเพศกินหลังจากที่ได้รับฮอร์โมนผสมกับอาหารป่นไปแล้วนะครับนั่นก็คือลำละเอียด3ส่วนผสมกับปลาป่นละเอียด1ส่วนหรือจะให้ปลาป่นลอนละเอียดเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้อัตราการลอดตายเพิ่มสูงขึ้นและโตเร็วขึ้นนั่นเองครับ โดยให้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ4-5สัปดาห์ครับลูกปลาก็จะโตขึ้นมีขนาดอยู่ที่3-5เซนติเมตรจากนั้นนะครับจึงสามารถนำไปเลี้ยงในบอ่อปลาขนาดใหญ่ต่อไปได้ซึ่งในบอ่อปลาควรจะมีการเตรียมอาหารธรรมชาติในบอ่อก่อนที่จะนำลูกปลาลงไปปล่อยเพราะจะได้อาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนและราคาถูกซึ่งทำให้การ ให้กา,าซึ่งทำได้การโดยใช้ปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยมูลไก่หรือปุ๋ยมูลวัว200-300กิโลกรัมต่อไร่ใส่ลงไปในบ่อการใช้ปุ๋ยคอกควรระวังในเรื่องของสารตกค้างเนื่องจากทำให้ปรานินได้รับสาราเหล่านั้นเข้าไปแล้วนะครับ นอกจากปุ๋ยคอกแล้วก็ย,ยังสามารถใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ในอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่นอกจากอาหารธรรมชาติแล้วนะครับก็ให้อาหารสมทบหรือเป็นการเล่งให้ปลาเลี้ยที่เลี้ยงนะครับจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นอย่างเช่นลำปลายข้าวซึ่งจะมีโปรโตีนประมาณ20%ด้วยกันเศษอาหารที่เหลือจากโรงครัวอาหารประเภทพืชผักเช่นแหน,นเป็ด สาหลายผักตบชวาสับให้ละเอียดเป็นต้นครับอาหารสมทบเหล่านี้ควรเลือกอชนิดที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายส่วนบริเวณที่ให้ไม่ควรเกิน4%ของน้ำหนักปลาที่เลี้ยงแต่ถ้าเลี้ยงปลาในอัตราที่หนาแน่นควรจะให้อาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรโตีน30%จึงจะทำให้ปลานินมีการจเจริญเติบโตเป็นปกติเพราะอาหารธรรมชาติในบอ่อจะ มีไม่เพียงพอต่อจํานวนปลาที่หนานแน่นนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ฟังกับวิธีการเพาะพันธุ์ปลานินแปลงเพศที่จะช่วยให้สร้างรายได้ให้กับกเกษเตรกรได้เพิ่มมากขึ้นครับผมหวังว่าสาระในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคุณฟังบ้างนะครับก็ฟังสามารถติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเขียนจดหมายมา และจ่าหน้าสองมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงเล็บมุม2นะครับว่ารายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอกตู้ปอนอน1077ปเตฟอกเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือจะโทรสอบถามได้ที่0 2 5 6 1 1 4 7 4ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็คือรายการ จากแฟ้มงานวิจัยมอก,กได้หมดเวลาลงแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ